กับเช่นเคยในช่วงข่าวเทคนิคไอทีนะครับวิธีการใช้งานฟีเจอร์ระดับเสียงหูฟังแบบเรียลไทม์ใน iOS 14และ iPad OS 14 iOS 14และ iPad OS 14มีการเพิ่มฟีเจอร์ระดับเสียงหูฟังแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยผู้ใช้งานตรวจสอบระดับเสียงในจากหูฟังที่กำลังสวมใส่ว่ามีความดังเกินไปหรือไม่โดยเฉพาะการฟังเสียงที่ความดังเกิน80เดซิเบลเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องอาจได้เกิดการเสียหายนะครับความเสียหายต่อการได้ยินอย่างถาวรสำหรับเจ้าของ iPhone และ iPad ที่ทำงานบน iOS 14และ iPad OS 14สามารถเข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์ระดับเสียงหูฟังแบบเรียลไทม์โดยตามขั้นตอนแบบนี้เข้าไปยัง Application Setting หรือตั้งค่าจากนั้นแตะที่ Control Center เลื่อนลงไปแล้วมองหาตัวเลือก Hearing แตะปุ่มบวกสีเขียวจะเพิ่มฟีเจอร์ Hearing เปลี่ยน Control Center นะครับจากนั้นจะมีไอคอน Hearing ถูกเพิ่มเข้ามาใน Control Center เมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์จะสามารถระดับเสียงหูฟังที่เราสวมใส่ได้แบบเรียลไทม์เมื่อมีความดังเกิน80เดซิเบลแถบการวัดจะเป็นสีเขียวและเป็นสีเหลืองนะครับฟีเจอร์ระดับเสียงหูฟังแบบเรียลไทม์จะทำงานโดยอัตโนมัติไม่มีการเชื่อมต่อหูฟังเพื่อรองรับอย่างเช่น AirPods Pro นอกนี้หูฟังส่วนใหญ่ก็รองรับการทำงานเช่นกันแต่จะมีความแม่นยำเท่าหูฟังแบบ Apple นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงเทคนิค IT ห้องจดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาและการชมด้วยผมสวัสดีครับ